สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจาก MM Family นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวกระเป๋าใส่แบตเตอรี่สำหรับเหน็บเข้ากับเข็มขัดใช้วิธีการเก็บใส่ในกระเป๋าเป้สะพายหลังก็ได้นะครับสามารถที่จะใส่ตัว SD card ได้จะเป็นซิปอยู่ด้านหน้าใส่เข้าไปว่าน่าจะได้ประมาณสัก4ใบก็ยังสบายๆนะครับสำหรับตัวการใส่ตรงนี้นะครับตัวผ้าตัวนี้เป็นผ้าหนานะครับไม่ได้เป็นผ้าบางตัวนี้จะมีเป็นตัวตีนตุ๊กแกอยู่นะครับตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ปิดแปะทั้ง2อันครับตัวนี้เป็นตัวรหัส P2 นี่คือตัวแบต2ก้อนถ้าบอกว่าเป็น P4 ก็จะเป็นแบต4ก้อนตัวแบต2ก้อนสามารถใส่ PNFW50 นะครับของ Sony นะครับแล้วก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของ Fuji เองก็ตามนะครับแบตก้อนใหญ่ๆก็ใส่ได้นะครับตัวนี้จะมีไซส์บอกอยู่นะครับว่าแต่ละไซส์สามารถใส่ได้ในบ้านอันนี้ใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดเก็บด้านหลังเนี่ยสมมุติว่าใส่เข็มขัดอยู่แล้วนะครับเราก็เท่าที่จะถอดตรงนี้ออกมาได้พอถอดออกมาเสร็จปุ๊บเราก็สอดเข้าไปสอดปิดตัวนี้ก็จะแนบเข้ากับข้างเข็มขัดนี่ก็คือในส่วนของตัว P2 จะเป็นแบบนี้ครับง่ายๆครับเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็พกพามันให้มันสะดวกนะครับถ้าสมมติว่าใส่กระเป๋าเป้ก็อาจจะลกลุงลังไปหน่อยก็เป็นทางเลือกนึงที่สำหรับเวลาเราไปข้างนอกแล้วก็อยากจะเก็บแบตให้มันเป็นที่เป็นทางนะครับไม่ต้องไปกระแทกหรือว่าเวลาเราพกไปไหนมาไหนเนี่ยใส่ในกระเป๋าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราหยิบหรือเราลืมความสะดวกสบายก็แตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะครับ P4 จะเป็นแบตได้4ก้อนสำหรับใช้งานจริงจังขึ้นมานะครับข้ามวันก็ตรงนี้ได้ให้มันเป็นระเบียบนะครับการทำงานต่างๆก็จะง่ายขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์ผมด้วยครับสนับสนุนผมเพียงแค่กดปุ่ม Subscribe เท่านี้ก็สนับสนุนแล้วนะครับสนใจในสินค้าก็รายละเอียดด้านล่างครับมีลิงก์ขายครบครันสำหรับผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ